มีคนบอกว่าไม่น่าจะได้คำว่าไม่น่าจะได้คือผิดกฎหมายการเงินการคลังอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยทนายรณรงค์ออกมาบอกแล้วว่าทางแบงก์ชาติอ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่านโยบายแบบนี้แต่เขาพูดมานานแล้วนะนโยบายแบบนี้มันขัดต่อระบบการเงินการคลังอยู่ดีๆเอาเงินที่ไม่ใช่เงินที่ไม่มีงบประมาณมาใช้การมาเอาเป็นข้อนโยบายไอ้แบบนี้มันถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนฟังทนายรณรงค์ตอนนี้คนเขากังวลว่าไอ้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยพอคุณเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยโปรดเกล้าแล้วเนี่ยจะได้เมื่อไหร่แต่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่าทางแบงก์ชาติเองธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่ามันมีกฎหมายการเงินการธนาคารอยู่ซึ่งมันจะทำให้เงินดิจิตอลที่เพื่อไทยจะแจกเนี่ยไม่สามารถแจกได้มีการท้วงติงกันมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วปรากฏว่าพอมาช่วงหาเสียงเขาบอกว่าน่าจะทำไม่ได้แล้วไอ้เงิน 10,000 เนี่ยน่าจะทำไม่ได้แล้วคนที่อายุ16ปีที่กะว่าจะได้กันทั้งบ้าน 4-50,000 เนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วที่ไม่ได้เพราะอะไรอย่างแรกเลยมันมีกฎหมายการเงินการธนาคารกำกับไว้ซึ่งถ้าจะแจกดิจิตอลเพื่อไทยจะต้องแก้กฎหมายอีกหลายฉบับถามว่าทำได้ไหมทำได้ในอนาคตแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองและถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่ทำขึ้นมาเอาผิดอะไรได้ไหมไม่ได้ครับนโยบายพักหาเสียงไว้อาจจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าอ้างนู่นอ้างนี่ก็ได้เราอ่ะมันโง่เองที่ไปเลือกเขาถึงสุดท้ายจะไม่ได้เงินก็ตามเดี๋ยวอันนี้ความในใจใช่ไหมด้วยดิฮะเราโง่เองที่ไปเลือกเขาก็เขาบอกว่าเขาจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ถึงเวลาอ้าวทำไม่ได้ขัดกฎหมายเขาก็ไม่ทำถ้าเขาไม่ทำเราจะทำอะไรเขาได้หรือเปล่าขออภัยทนายรณรงค์เดี๋ยวเขียนใหม่ให้ผมทีนะเนี่ยนี่คือท่าทีจากทนายรณรงค์แก้วเพชรที่ท่านเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมช่วยทวงให้หน่อยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านออกมาตอบเรื่องที่ทนายรณรงค์ตั้งข้อสังเกตไว้นะออกมาตอบก็คือไม่ตอบอ้าวอะไรของท่านผู้ว่าตกลงยังไงตอบยังตอบก็คือไม่ตอบท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเราเรียกสั้นๆว่าผู้ว่าแบงก์ชาติครับขอดูนโยบายท่านก่อนแล้วกันอ้าวก็ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายไงพอมาถามที่ธนาคารลงบอกว่าเดี๋ยวจะผิดการเงินการคลังการธนาคารก็ไปถามธนาคารประเทศไทยธนาคารประเทศไทยก็คือตอบว่ายังตอบไม่ได้ค่ะกูจะงงแต่ขอดูอะไรเขาก็แจกแจงรายละเอียดออกมาแล้วนะมันตอบยากเหรอมันยังไม่มีหลักให้จับเพื่อไทยเองเขาก็ยังไม่มีหลักให้จับอ้าวว่าตกลงแล้วจะมีเมื่อไหร่พูดลอยๆด้วยงบประมาณแบบไหนจึงจำเป็นต้องรอเพื่อไทยออกมาเป็นโครงร่างที่ชัดเจนแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือผู้กุมกระบวนการระเบียบวินัยการเงินการคลังการธนาคารจะเป็นผู้อธิบายทีว่าสิ่งที่เพื่อไทยพูดไว้และจะทำได้หรือเปล่าเท่ากับว่าตอนนี้ธนาคารประเทศไทยตอบก็คือยังตอบไม่ได้นั่นเองฮะเราก็สบายใจพอเราฟังทุกอย่างแล้วอ่ะดูเราก็สบายใจเริ่มเห็นตามแม่ค้าแล้วแม่ค้าบอกว่าไม่มั่นใจอ่ะแต่ก็ลุงตู่กลับมาหลอนเฉยเลยบอกของลุงตู่ชัดตัวอีกอะได้ชัวได้น้อยแต่ได้ชัวแต่อันนี้ก็ต้องรอนะครับผู้ชมเพราะว่าเพิ่งจะรับโปรดเกล้ามาเป็นนายกได้ไม่ถึง2วันเลยมั้งให้เวลาท่านทำงานเดี๋ยวต้องมีการแถลงนโยบายด้วยมันต้องเมื่อแถลงนโยบายนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าเขาจะจับหลักอะไรเอามาใช้ได้จ่ายแน่จ่ายชัวยังไงประชาชนเปิดกระเป๋ารอ 10,000 นี้ได้เลยเพราะว่าบุคคลที่ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันว่าชาวบ้านจะได้ใช้เงิน 10,000 บาทดิจิตอลนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยยืนยันให้เลยว่าเตรียมตัวนะจ๊ะเปิดกระเป๋ารอนะจ๊ะได้ใช้แน่นอนในช่วงครึ่งปีแรกของปี67ฟังเสียงยืนยันจากคุณปอยตรีชดาที่ไม่ใช่ปอยตรีชดาที่รู้จักกันอ๋อไม่ใช่ดารารู้จักกันท่านใหม่เชิญค่ะนโยบายดังกล่าวนั้นเหมือนที่หลายๆคนได้ทราบนะคะว่าจะมีการเริ่มต้นในปีหน้านะคะน่าจะทันในช่วงก่อนสงกรานต์ที่จะให้ประชาชนได้ใช้อย่างแน่นอน16ปีขึ้นไปค่ะตามที่สัญญากับพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างตามที่หาเสียงแล้วก็สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะโอ้ยืนยันไว้ทำจริงมีจริงแน่นอนค่ะแล้วท่านนี้คือรองโฆษกพรรคเพื่อไทย
ถ้าคุณไม่เชื่อเขาคุณจะเชื่อใครล่ะคะก็นี่มาในนามเพื่อไทยนะก็ต้องเชื่อเพราะว่านั่งด้านหลังนะฉากแดงแปร๊ดเลยค่ะยืนยันนะคะว่าจะผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคที่หาเสียงเอาไว้แบบทันทีเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศตามกฎหมายค่ะขณะนี้นโยบายอยู่ในระหว่างที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้นโยบายเป็นจริงโดยเร็วดังนั้นเนี่ยมันมีผู้ที่ไม่หวังดีค่ะคุณตรีชดาบอกว่ามันมีผู้ไม่หวังดีพยายามปล่อยข่าวว่าเราจะยกเลิกดิจิตอลวอลเล็ตไม่เป็นความจริงนะคะเธอบอกว่าเฟกนิวนะคะที่มีการปลอมว่าจะยกเลิกไม่จริงส่วนการปลอมแอปพลิเคชันให้รับเงินตอนนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันอย่าไปหลงเชื่อนี่ขึ้นป้ายด้านหลังตัวใหญ่ๆเลยเธอบอกว่าอย่าโหลดแอปปลอม อย่าโหลดอย่าติดตั้งอย่ากดลิงก์อย่าทำอะไรก็ตามในตอนนี้เพราะว่าทางเพื่อไทยเขายืนยันอีกทีว่าให้แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีคนบอกว่าจะให้เงินให้รู้เอาไว้ว่าแอปนั้นเว็บนั้นปลอม 100% และมันตั้งใจเข้ามาดูดเงินในบัญชีของคนที่ดาวน์โหลดด้วยค่ะไม่มีการส่งข้อความทางไลน์ให้ลงทะเบียนแต่ทันทีที่นโยบายนี้เสร็จเรียบร้อยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านการระบบดังกล่าวทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นจึงแจ้งให้ประชาชนทราบว่าไม่ว่าจะมีข่าวให้แชร์ข่าวให้ลงทะเบียนหรือข่าวให้กดลิงก์ใดๆไม่ใช่นโยบายจากรัฐบาลเฟคนิวหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของคุณเศรษฐากำลังคุยกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปเช็คดูเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรด้วยค่ะดังนั้นกรณีที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของเฟซบุ๊กเลยแล้วก็ขอเตือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะคะรวมไปถึงมิจฉาชีพทั้งหลายว่าให้หยุดได้แล้วกับการกระทำทำมาหากินในความเดือดร้อนของชาวบ้านแบบนี้เพราะว่าถ้ารัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยได้เริ่มงานเมื่อไหร่เขามีแนวทางในการเช็คบินมิจฉาชีพเอาอย่างเด็ดขาดจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลอีกต่อไปค่ะเอาสักทีความจริงไม่ต้องไปเตือนพวกมันหรอกนะจับเลยไปจับเลยยกทั้งกระบวนการพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะได้งั้นเลยเหรอก็ใช่ไงใช่เวลาชุดเก่าๆก็ยังทำไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าต่อให้เขามีความพยายามในการจับก็ยังจับไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวรอดูรัฐบาลชุดใหม่มีนโยบายล้างบางด้วย